สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการแคปเจอร์หน้าจอนะครับซึ่งการแคปเจอร์หน้าจอครับหากเราต้องการแคปเจอร์หน้าจอทั้งหน้าจอเลยเราสามารถทำได้โดยการกดปุ่ม Print s สกรีนบนคีย์บอร์ดนะครับพอเรากดปุ่ม Print s สกรีนบนคีย์บอร์ด1นทีครับเราอาจจะสงสัยว่าอะแล้วรูปมันจะไปอยู่ไหน เราสามารถมาลองเปิดดูรูปได้ครับโดยการใช้โปรแกรมที่ง่ายที่สุดครับคือโปรแกรม Paint ครับให้เราทำการเปิดไปที่ Start m เมนูนะครับจากนั้นครับเราพิมพ์หาคำว่า Paint สพีเอไเนะครับเราเจอเพนแล้วเราเปิด i พ t มาจากนั้นครับให้เราทำการกด Ctrl-V ครับเพื่อทำการ Paste จากนั้นครับหากเราต้องการวงกลมหรือสี่เหลี่ยมตรงไหนเราสามารถใส่ไปได้เลยนะครับแต่ทีนี้ครับเกิดสมมุติว่าเราไม่ต้องการใช้อันนี้แล้วผมขอลบอันนี้ไปก่อนนะครับหากเรารู้สึกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องแคปเจอร์หน้าจอทั้งหน้าจอก็ได้เราอาจจะขอแค่ในส่วนของพารากราฟแรก เราสามารถทำได้โดยใช้ tool tool หนึ่งครับที่ชื่อว่า snipping tool นะครับให้เราเปิดไปที่ windows start menu อีกทีนึงครับจากนั้นเราเซิร์ชหาคำว่า snipping tool ครับ s n i p p i n g เจอแล้วครับ1ตัวให้เรากดคลิกที่ snipping tool ครับจากนั้นครับให้เราทำการกด new ใน snipping tool ครับมันจะกลายเป็น สีมัวมัวเลนิดหนึงครับจากนั้นครับให้เราเอาเมาส์คลิกค้างไว้ครับแล้วลากคลุมในส่วนที่เราต้องการแคปเจอร์ในที่นี้ครับผมจะแคปเจอร์ในส่วนของตัวพารากราฟแรกผมแคปเจอร์เสร็จเรียบร้อยครับได้รูปมาหนึ่งรูปหากเราต้องการตีกรอบวงกลมใส่สี่เหลี่ยมอะไรให้เราสามารถไปเปิดในตัวโปรแกรม Paint ได้เช่นเดียวกัน ผมเปิดเพน n ์ป๊บครับผมเอารูปที่เราแคปเจอร์เมื่อกี้กด Ctrl V ครับได้มาแล้วครับ1รูปจากนั้นครับเราสามารถใส่ได้เลยครับอาจจะเอาตรงนี้ไฮไลท์ตรงนี้หรือตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็เซฟไฟล์รูปอันนี้แล้วก็ส่งไปให้ปลายทางที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการแคปเจอร์หน้าจอบน PC ของเรานะครับโอเคครับขอบคุณครับ